เก็ตมณีเปิดใจครั้งแรกหลังกลับไปใช้สถานะเพื่อนกับเจเจตรินที่เป็นนางสาวครบ1ปีพอดีไม่เคยคิดเลยเพราะว่าเป็นคนที่มีความฝันที่จะมีครอบครัวก็ต้องบอกเลยว่าปิ่นนั้นสวยมากจริงๆแต่กว่าปิ่นจะมายืนอยู่ในจุดนี้ได้ชีวิตก็ไม่ได้อยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ผ่านมาได้เพราะกำลังใจดีๆจากลูกชายทั้ง3คนที่คอยอยู่เคียงข้างรักลูกมากทุกอย่างที่จะออกจากปากปิ่นปิ่นแคร์ลูกที่ก็คือขอบคุณพระเจ้าเลยแค่มี3คนนี้ก็ชีวิตก็เต็มแล้วปิ่นเป็นผู้หญิงที่ทุ่มเทให้กับความรักมาโดยตลอดทั้งชีวิตคบผู้ชายแค่คนเดียวนั่นก็คือเจผ่านเรื่องราวมาด้วยกันมากมายเกือบ30ปีไม่มีอะไรแน่นอนเลยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติทุกท่านของปิ่นนะครับไม่ต้องเป็นห่วงปิ่นนะครับเจจะดูแลน้องเขาอย่างดีที่สุดจนวันตายครับจากที่เคยไลฟ์สไตล์ตรงกันเคยสนุกด้วยกันมาเยอะมากแต่พอวันนึงที่ปิ่นไม่ได้สุขภาพดีเหมือนก่อนออกไปแอดเวนเจอร์ด้วยไม่ได้ทำให้มีช่องว่างเกิดขึ้นต่างคนต่างไปมีความสุขในโลกของตนเองแถมเวลาทำงานก็ไม่ตรงกันทำให้ตัดสินใจกลับมาเป็นเพื่อนเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกดีกว่าทุกวันนี้ตั้งแต่โสดปิ่นก็แฮปปี้มากรู้สึกเป็นอิสระเหมือนยกภูเขาออกจากอกแม้ลูกชายทั้ง3จะอนุญาตให้แม่มีแฟนใหม่ได้แต่พอเอาเข้าจริงๆ3หนุ่มก็ห่วงแม่มากและบอกว่าไม่ให้มีใหม่ดีกว่ามันกอดเจ้านายพูดอะไรขึ้นเลยจะเอาจริงนะถ้าแม่มีแฟนนะหมายว่าอะไรกัดลิ้นตายดีกว่าห่วงอยู่แล้วห่วงอยู่แล้วก็ตามด้วยความลูกชาย3คนเลยเหมือนหมาป่าเรียกได้ว่าตั้งแต่ที่เริ่มต้นสถานะใหม่ปิ่นก็ได้เห็นพัฒนาการของลูกๆที่เติบโตขึ้นเข้าใจโลกมากขึ้นโดย3เจ้าก็จะแตะมือสลับกันมาอยู่เป็นเพื่อนคอยดูแลคุณแม่เป็นอย่างดีมีเซอร์ไพรส์ที่อบอุ่นให้แม่ตลอดในวันเกิดก็มีเค้กมีของขวัญมาให้น่ารักมากๆอุ่นใจทุกทีที่เราได้อยู่ด้วยกันสุขใจทุกครั้งเมื่อคิดว่ายังมีเธอวันแม่ก็มีพวงมาลัยมาให้คุณแม่และวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเจ้านายและเจ้าขุนก็ยังพาแม่ปิ่นไปดินเนอร์ด้วยกันส่วนน้องเล็กอยู่เมืองนอกก็เฟซไทม์คุยกันตลอดปิ่นเลี้ยงลูกชายได้อบอุ่นและเป็นสุภาพบุรุษจริงๆเห็นความเอาใจใส่ที่ลูกๆมีให้กับแม่แล้วก็นับได้ว่าเป็นความโชคดีเหนือสิ่งอื่นใดเพราะนี่แหละคือรักแท้และตลอดไปของจริงเราจะทำครอบครัวให้เพอร์เฟกต์อบอุ่นไม่ว่าเราจะต้องเสียสละอะไรเราจะทำให้ถึงที่สุดตลอดชีวิตอะไรเงี้ยแต่มันก็ระหว่างทางมันก็ขรุขระมันก็ไม่ได้สวยงามไม่ได้แบบทุ่งลาเวนเดอร์หรอกแต่ด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะหาเรื่องยิ้มทุกวันหาเรื่องสนุกทุกวันหาเรื่องมีความสุขในความทุกข์ก็ได้อะไรเงี้ยก็มันก็ผ่านมาได้ด้วยดีเรื่อยๆแคมปิ่นก็มีเพื่อนๆที่น่ารักมีครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตกันทำให้ปัจจุบันมีความสุขและลงตัวมากชีวิตของปิ่นน่าอิจฉามีสัตว์เลี้ยงเต็มบ้านทั้งน้องหมาน้องแมวมีเล้าไก่มีสวนผักกิจกรรมเยอะไม่เหงาแน่นอนและปิ่นก็ยังหันมาดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอกินอาหารที่มีประโยชน์สวยเต่งตึงจากภายในสู่ภายนอกจะบอกว่าเป็นพี่สาวของ3เจ้าก็เชื่อสนิทใจเลยจ้าและยังเดินหน้าท่องเที่ยวสวมบิกินี่สุดแซ่บท้าอากาศร้อนๆได้แบบไฟลุกมากล่าสุดก็เพิ่งจะไปเที่ยวญี่ปุ่นกลับมาปิ่นก็ลงรูปพาไปขับเครื่องบินต่อในทันทีใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการเห็นคุณค่าของตัวเองและไม่ยึดติดกับเรื่องราวในอดีตเก่งที่สุดเลยค่ะ